วันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงแนวทางการใช้รถยนต์นะฮะเพราะขณะนี้ยุคนี้เป็นยุคที่จะต้องก้าวไปสู่การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในหลายประเทศได้ประกาศไปแล้วนะฮะว่าอีก 3-5 ปีข้างหน้ารถยนต์แบบเก่าจะต้องหมดไปจะถูกเก็บไปที่สุสานรถยนต์อย่างแน่นอนนะฮะเรื่องนี้ยุทธศาสตร์ของชาติไทยในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้วางไว้อย่างไรและมีแนวโน้มจะไปในทิศทางไหนขณะนี้เดินไปถึงไหนแล้ววันนี้เรามาพูดคุยกับนายแพทย์ระวีมาชมาดลหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ในฐานะประธานอนุกรรมการในการศึกษาในเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมรถยนต์แต่การปฏิวัติครั้งนี้ไม่ได้เหมือนครั้งในอดีตที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมแต่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนพลังงานที่ใช้เท่านั้นนะฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยสำหรับการใช้อุตสาหกรรมรถยนต์ในภาคต่อไปที่จะมาเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยทั้งเครื่องยนต์เครื่องอะไรต่างๆจะต้องเปลี่ยนไปหมดแบบ disruption นะฮะกบฝังของเก่าไปตอนนี้เนี่ยอยากเรียนถามคุณหมอว่าประเทศไทยเนี่ยมีเป้าหมายมียุทธศาสตร์ในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงจากระบบเก่ารถยนต์แบบเครื่องยนต์ที่ใช้จากฟอสซิลไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าไปถึงไหนแล้วฮะครับผมขออนุญาตที่จะเท้าความนิดหนึ่งนะฮะเพื่อให้ท่านผู้ชมที่อาจจะไม่ได้ติดตามในวงการนี้จะได้เข้าใจเวลาให้ข้อมูลนะครับครับคำว่ายานยนต์ไฟฟ้าครับกับยานยนต์เดิมที่เราใช้เนี่ยก็คือเราเรียกว่ายานยนต์สำหรับภายในครับก็คือมีการเผาไหม้ในเครื่องยนต์ใช้น้ำมันปิโตรเลียมหรือใช้แก๊สเข้าไปเป็นยานยนต์สำหรับภายในนะฮะเรียกย่อว่า ICE ครับผมส่วนยานยนต์ไฟฟ้านะครับจะมีชื่อเรียกว่ายานยนต์ไฟฟ้าภาษาอังกฤษก็คือเรียกสั้นๆว่า EV นะครับก็คือยานยนต์ไฟฟ้าแต่ Electric Vehicle ครับผมคราวนี้ขออนุญาตว่าในของ EV ครับมันแบ่งเป็น4ชนิดครับนะฮะรถยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแบ่งเป็น4ชนิดเป็นพันผสม2ชนิดเป็นพันแท้2ชนิดพันผสมเป็นยังไงบ้างที่ในเมืองไทยเราใช้อยู่พอสมควรไฮบริดเนี่ยนะที่เราอันที่1ก็คือรถไฮบริดนะฮะอันที่2ก็คือรถที่เราเรียกว่าปลั๊กอินไฮบริดนะฮะอันนี้เป็นพันผสมพันผสมยังไงรถไฮบริดก็คือเป็นรถที่ใช้น้ำมันขับเคลื่อนเหมือนปกติเวลารถขับเคลื่อนไปที่มีการหมุนเนี่ยก็จะมีการไปชาร์จแบตเตอรี่ขนาดเล็กๆในรถไฮบริดนะฮะพอเป็นบางช่วงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ก็จะถูกป้อนออกไปที่มอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนแทนครับก็จะมีการใช้น้ำมันสลับกับไฟฟ้านี่เรียกว่ารถไฮบริดครับต่อมาคือรถปลั๊กอินไฮบริดอันนี้ก็จะมีแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นหมายความว่าขณะที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันก็ขับด้วยน้ำมันแต่ถ้าต้องการจะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าก็เปลี่ยนโหมดมาจะมีแบตเตอรี่แล้วก็ทำการชาร์จเหมือนรถไฟฟ้าเลยเป็นพันผสมนะอันนี้เรียกว่าปลั๊กอินไฮบริดซึ่งในประเทศไทยก็ผิดทั้ง2อย่างนะครับต่อมาไอ้พันธุ์แท้เนี่ยพันธุ์แท้มี2อย่างนะครับครับพันธุ์แท้มี2อย่างก็คือรถเค้าเรียกว่ารถแบตเตอรี่ไฟรถแบตเตอรี่ไฟฟ้านะฮะซึ่งอันนี้คือใช้แบตเตอรี่โดยไม่มีเครื่องยนต์นะฮะแบตเตอรี่ไฟฟ้าถึงแบตเตอรี่ไปก็ชาร์จแล้วก็ไปเข้าสู่มอเตอร์ไฟฟ้าหมุนหมุนล้อเลยครับหมุนล้อเลยกับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นรถไฟฟ้าที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงเราเรียกว่ารถfuel cell EV นะฮะก็มีทั้งหมด4ชนิดครับคราวนี้ในประเทศไทยเนี่ยที่ได้มีการวางไว้เนี่ยเนื่องจากเรามีอุตสาหกรรมรถสันดาปภายในตอนนี้ก็เริ่มปรับเปลี่ยนเป็นว่าทุกค่ายก็จะเริ่มผิดรถ EVแต่ยังเน้นเป็นรถไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็บางส่วนเป็นรถแบตเตอรี่จริงๆนะอันนี้คือเป็นแนวโน้มของประเทศไทยครับผมทางรัฐบาลเนี่ยได้วางยุทธศาสตร์ในการปรับเปลี่ยนพลิกฟื้นต
ัวนี้อย่างไรฮะที่คุณหมอได้เป็นประธานอนุกรรมการในการศึกษาเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าของสภาผู้แทนราษฎรคือสิ่งที่สภาได้มีการตัดสินใจตั้งอนุกรรมธิการยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าในสภานี้เราเห็นแล้วว่าโลกกำลังเปลี่ยนไปจากภาวะโลกร้อนจากฝุ่น PM 2.5 ครับเห็นชัดเจนว่าในช่วงโควิดระบาดครับเห็นไหมฮะครับเมืองใหญ่ๆทั่วโลกแล้วครับครับใสสะอาดหมดเลยครับเพราะว่ารถมันถูกหยุดการแสดงว่าไอ้รถสันดาปภายในเนี่ยมันปล่อยฝุ่นพิษออกมานะฮะปล่อยฝุ่นพิษออกมาทำให้เกิดฝุ่น PM แล้วทำให้เกิดปัญหาโลกร้อนขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้เข้าสภาก็เลยศึกษาว่าเนื่องจากประเทศไทยมีอุตสาหกรรมยานยนต์แบบเดิมแบบสันดาปภายในถ้าเราปรับเปลี่ยนไม่ทันสถานการณ์จะก่อให้เกิดผลเสียเพราะว่าในอุตสาหกรรมนี้ของคนไทยเนี่ยผิดรถยนต์ปีละ2ล้านคันแล้วก็มีคนงานแรงงานที่เกี่ยวพันเนี่ยหลายแสนคนอาจจะผมว่า 5-7 แสนคนรวมทั้งช่างซ่อมรถต่างๆทั่วทั้งประเทศอันนี้คือปัญหาที่มันจะต้องมีการศึกษาครับคราวนี้ทำไมเราถึงต้องศึกษาเพราะเราพบแบบนี้ครับว่าเอาผมขอเข้าเรียนว่าระหว่างรถไฟฟ้ากับรถสันดาปภายในนี่มันต่างกันยังไงคือรถไฟฟ้าคันหนึ่งนะฮะค่าใช้จ่ายเนี่ย 50% คือค่าแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่มันแพงมากถือว่ารถ Nissan Leaf ขายเนี่ย1.2 ล้านเนี่ยค่าแบตเตอรี่5 แสนนะครับต่อมาอีก2อย่างคือมอเตอร์ไฟฟ้ากับระบบควบคุมรวมหมด3อย่างคือแบตเตอรี่มอเตอร์ไฟฟ้าระบบควบคุมนี่กินมูลค่า 70% ซึ่งอันนี้ต่างกับรถสันดาปภายในครับนะฮะแล้วการทำอุตสาหกรรมเนี่ยมันต่างกันมากครับอุตสาหกรรมสันดาปภายในใช่ไหมประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมจนเป็นดีทรอยต์ของเอเชียครับปรากฏว่าเรายังไม่สามารถทำทุกอย่างได้เองนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจุดสำคัญมันมีแค่3อย่าง1ก็คือแบตเตอรี่2มอเตอร์3อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมมีแค่3อย่างเพราะฉะนั้นประเทศต่างๆถ้าใครจะเริ่มสร้างรถอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ย 5-10 ปีจะสามารถผลิตได้ด้วยตัวเองหมดเพราะงั้นแบบประเทศไทยเวียดนามหรืออะไรพวกนี้นะฮะถ้าทำให้ดีเนี่ยอีก 5-10 ปีทำได้หมด 100% โดยเฉพาะประเทศไทยจะได้เปรียบเรามีพื้นฐานอุตสาหกรรมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องสำคัญว่าถ้าเราตัดสินใจนโยบายผิดมันจะทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเนี่ยน้ำตาตกไหนเลยฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นทำให้เราต้องตัดสินใจว่าตั้งอนุกรรมกรรมธิการขึ้นมาศึกษาเราใช้เวลาศึกษาทั้งหมด8เดือนกว่าตอนนี้จะตอนนี้เสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วตอนนี้เสร็จแล้ว8เดือนกว่าเราเชิญหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนภาควิชาการทั้งหมดเนี่ย60หน่วยงานมาให้ข้อมูลไปดูงานต่างๆหมดจนเราได้ข้อสรุปที่อยากจะมาเล่าให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบเดี๋ยวผลการศึกษาในเรื่องของนโยบายอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยเอาไว้เป็นคำถามต่อไปนะครับตอนนี้จะขอเรียนถามคุณหมอว่าในการที่เราจะผลิตแบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมนี่ใช่ไหมฮะที่จะเอามาเป็นผลิตไฟฟ้าให้กับรถยนต์เนี่ย มันของเราเนี่ยมีวัตถุดิบแล้วก็ความรู้ความสามารถในทางวิชาการในการผลิตแบตเตอรี่แบบนี้เนี่ยครับผมมีเปอร์เซ็นต์มากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้นะฮะตอนนี้ก็จะบอกว่าขั้นตอนผิดแบตเตอรี่ของรถไฟฟ้าครับมันจะมีอยู่ 2-3 ขั้นตอนขั้นตอนคือผิดเซลล์ก็เหมือนกับผิดเป็นฐานไฟฉายอย่างเงี้ยฮะเป็นฐานเซลล์ขั้นตอนที่2คือเอาเซลล์นี้มาแพ็คเป็นโมดูลจากนั้นเอามารวมกันเป็นแบตเตอรี่เป็นชุดขึ้นมานะฮะปรากฏว่าเทคโนโลยีของประเทศไทยตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะทำเซลล์ได้ครับแต่เราเอาเซลล์มาแพ็คเป็นโมดูลเป็นแพ็คอะไรได้อยู่นะฮะแต่ว่าตอนนี้โชคดีในประเทศไทยมีคนไทยนะฮะเช่นอันแรกคือบริษัท EA ตั้งเป้าว่าจะตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ตั้งแต่ขั้นเซลล์เลยซึ่งตอนนี้กำลังก่อสร้างโรงงานอยู่นะฮะคาดว่าต้นปีหน้าแล้ววัตถุดิบเหรอครับวัตถุดิบเราต้องสั่งเข้าหมดลิเธียมใช่ไหมฮะเป็นแร่ลิเธียมก็ลิเธียมนิกเกิลอะไรทั้งหมดเนี่ยต้องนำเข้าต้องสั่งเข้าจากไหนฮะก็ในละเอียดในนี้
ไม่ได้ศึกษานะฮะเป็นเพราะเป็นจากประเทศจีนมาที่มาจีนเนี่ยเขามีส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเขาไปลงทุนซื้อเหมืองที่เกี่ยวพันเนี่ยทั่วโลกเขาซื้อไว้อยู่ในมือเขานะฮะส่วนนิกเกิลซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งอินโดนีเซียเป็นเจ้าที่มีมากที่สุดครับออสเตรเลียมีลำดับรองมาแต่อินโดนีเซียประกาศไม่ให้นำออกตอนนี้ต้องให้คนที่ลงทุนทรัพยากรแต่เขาให้ประชาชนที่มีความรู้เรื่องแบตเตอรี่ให้ไปลงทุนสร้างแบตเตอรี่ในประเทศเขาเพราะอะไรเพราะแบตเตอรี่มูลค่า 50% ครับของมูลค่ารถก้อนหนึ่ง 500,000 บาทไม่ใช่ 2,000 เหมือนแบตเตอรี่ทุกวันนี้ไม่ใช่ครับเพราะมันก้อนใหญ่มากต่างกันที่ใช้กับรถยิ่งรถใหญ่ก็ยิ่งต้องใหญ่มากครับผมอันนี้คือเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะไทยกำลังเริ่มที่จะผิดแล้วแล้วมอเตอร์เหรอครับมอเตอร์ที่จะมาปั่นล้อนะฮะรับไอ้พลังงานจากแบตเตอรี่มาเนี่ยความสามารถของเราทำได้ขนาดไหนตัวมอเตอร์ที่เราได้ศึกษาและพูดคุยนะฮะอันแรกสปทช.ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐนะฮะเขาก็บอกว่าเขาสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีได้แต่เชิงวิชาการต่อไปทางเอกชนไทยสมาคมชิ้นส่วนยานยนต์ผมก็ได้พูดคุยเขาบอกว่าถ้ามีปริมาณพอเหมาะที่จะคุ้มในการลงทุนเอกชนไทยสามารถที่จะวิจัยศึกษาได้ในเวลาจะไม่กี่ปีทำได้ด้วยประเทศไทยแต่ณวันนี้เรานำเข้าหมดเพราะว่าปริมาณที่รถยานยนต์ไฟฟ้าประเทศไทยยังน้อยมากมันไม่คุ้มฮะถ้าผิดก็แพงกว่าจีนเยอะแยะเลยเพราะตอนนี้ยังนำเข้าอยู่อ๋อแต่มีอนาคตว่าสามารถทำได้มาศึกษามาทำลงมือทำมีการส่งเสริมที่ดีใช่ครับก็จะทำได้ไม่ยากซึ่งเดี๋ยวสมองกลก็เป็นอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมครับที่เราจะต้องทำเองได้ใช่ครับเราจะทำได้ไหมครับสามารถจะทำได้เหมือนกันคือถ้าอย่างนี้ยานยนต์ไฟฟ้าถ้ารัฐบาลส่งเสริมให้ดีประชาชนตื่นตัวใช้ให้มีปริมาณมากพอที่เอกชนเห็นว่าคุ้มค่านะฮะผมคิดว่าใน 5-10 ปีประเทศไทยผิดได้หมด 100% ครับทั้งรถทั้งเรือทั้งรถตุ๊กๆทั้งรถจักรยานยนต์มีหมดฮะอย่างนี้ก็ถือว่าของเราเนี่ยก็มีพื้นฐานในทางการทำเกี่ยวกับยานยนต์เนี่ยใช่ครับค่อนข้างที่จะเดินไปได้ใช่ทันทีครับผมหลังจากที่มีการส่งเสริมจากรัฐบาลอย่างจริงจังใช่ใช่ไหมครับส่งเสริมอย่างจริงจังขณะนี้เนี่ยก็มีรถหลายแบบที่ผลิตออกมาในลักษณะของปลั๊กอินแล้วก็ไฮบริด2แบบเนี่ยนะมีปลั๊กอินมีกับไออีกแบบนึงก็อย่างที่คุณหมอได้อธิบายไปแล้วก็ใช้ไฮโดรเจนใช่ป่ะฮะอีแบบนึงก็เป็นไฮโดรเจนฮะแล้วก็แบตเตอรี่อะไรพวกนี้ 100% ครับผมของเราเนี่ยจะเหมาะกับแบบไหนครับคืออย่างนี้ฮะทิศทางที่ไปในอนาคตมันจะต้องเป็นพันแท้คือเป็นรถแบตเตอรี่รถยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่แล้วก็ชาร์จที่เขาเรียกว่ารถ BEV กับอันที่2ก็คือรถที่ใช้ไฮโดรเจนก็คือเป็นรถไฟฟ้าเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เอาแบตเตอรี่มาชาร์จแต่เป็นใช้ไฮเดรเจนมาเป็นเชื้อเพลิงเพราะว่าทั้งสองแบบนี้เราเรียกว่าใช้ศัพท์ว่า ZEV ZEV แปลว่า Zero Emission เป็นรถที่ปลอดมลภาวะปลอดมลพิษ 100% นะฮะทิศทางโลกมันไปทางนี้มันเป็นทิศทางโลกครับนะมันไปทางเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็ในอนาคตต้องเหมาะแบบนี้แต่ระหว่างขั้นตอนเดินไปถึงจุดนั้นระยะเปลี่ยนผ่านก็คงจะต้องผิดหมดทั้งรถไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดนะพวกนี้ต้องผิดทั้งพันธุ์แท้พันธุ์ผสมขึ้นอยู่กับตลาดขึ้นอยู่กับตลาดทีนี้ผมขออนุญาตที่จะเล่าว่าทิศทางโลกเป็นยังไงดีไหมฮะเราจะได้เห็นภาพว่าเอ๊ะทำไมเราวันนี้เราต้องมาพูดถึงยานยนต์ไฟฟ้าถ้าเราไม่รู้ว่าโลกเป็นไปยังไงกว่าเราจะรู้ตัวอ้าวเขาไปถึงอย่างนั้นเหรอไทยไปหรือไม่ก็หลงทางไปแล้วกลับมายากนะฮะก็คือสิ่งแรกนะครับก็คือจะบอกว่าทั่วโลกประเทศที่สำคัญเนี่ยประกาศนโยบายที่จะยุติการใช้รถสันดาปภายในรถ ICE รถน้ำมันรถแก๊สนะรถน้ำมันรถแก๊สแต่การประกาศเนี่ยตอนนี้นะฮะทั่วโลกเขาจะใช้วิธีฮะประกาศว่าให้ใช้รถ ZEV คือรถแบตเตอรี่พันแท้รถไฟฟ้าพันแท้นะฮะเรียกว่า ZEV คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม 100% เฉพาะรถใหม่ก่อนครับเขาประกาศเฉพาะรถใหม่นะฮะส่วนรถเก่าที่ใช้น้ำมันก็ยังใช้แล้วค่อยๆหายไปเนี่ยคำตอบคือเขาประกาศในปีใดบ้างครับแต่เป็นบางประเทศเนี่ยเด็ดขาดครับ
ประกาศทั้งรถเก่ารถใหม่ต้องเป็นรถไฟฟ้าหมดก็มีนะฮะไม่ใช่ไม่มีผมขออนุญาตเริ่มปี2025อีก5ปีข้างหน้าประเทศที่ประกาศเด็ดขาดที่สุดคือนอร์เวย์ครับครับรถทุกชนิดในนอร์เวย์เหมือนตะกี้ที่ท่านคุณนพรัตน์พูดฮะอีก5ปีไปนอร์เวย์เป็นรถไฟฟ้าทั้งประเทศรถเก่าก็ต้องขายทิ้งอันนี้ของนอร์เวย์นะฮะต่อมาปี2030อีก10ปีข้างหน้ามีหลายประเทศที่ประกาศรถใหม่นะฮะรถใหม่ต้องเป็นรถไฟฟ้าประกอบด้วยอิสราเอลเดนมาร์กไอร์แลนด์เยอรมันสวีเดนอังกฤษนะฮะเฉพาะเนเธอร์แลนด์อีก10ปีข้างหน้าประกาศเหมือนนอร์เวย์รถทุกคันทั้งรถเก่ารถใหม่เป็นรถยานยนต์ไฟฟ้าหมดต่อมานะฮะปี2035อีก15ปีที่ประกาศก็มีอังกฤษกับเดนมาร์กแต่เดนมาร์กที่ประกาศตามเนเธอร์แลนด์และนอร์เวย์คือทดรถทุกชนิดต่อไป2040นับจากนี้ไปอีก20ปีปรากฏว่าประเทศที่ประกาศจะต้องเป็นรถยานยนต์ฟ้ารถใหม่นะครับประกอบด้วยสเปนอียิปต์แคนาดาฝรั่งเศสไต้หวันแต่มี2ประเทศครับที่เหลือเชื่อประกาศรถทุกที่ต้องเป็นรถยานยนต์ฟ้าหมดคือศรีลังกากับสิงคโปร์นะฮะอันนี้คือตัวอย่างโลกที่เริ่มเปลี่ยนไปแต่เขากำหนดคราวนี้มาดูเมืองครับเมืองต่างๆที่กำหนดว่านับจากนี้ไปในเมืองเขาเนี่ยรถจดทะเบียนใหม่ต้องเป็นรถยานยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นรถเก่ายังให้ใช้อยู่นะฮะแต่รถใหม่ทุกชนิดต้องเป็นยานยนต์ไฟฟ้าหมดประกอบด้วยกรุงโรมอีก4ปีฮะไปท่านใครจะไปซื้อรถใหม่กรุงโรมอิตาลี2025อีก5ปีนี่ประกอบด้วยบิสซิสโคลอมเบียของแคนาดาเม็กซิโกซิตี้มาดริดสเปนเอเธนส์กรีซปารีสฝรั่งเศสถ้าท่านไปซื้อรถในเมืองนี้รถใหม่ต้องเป็นยานยนต์แล้วก็วิ่งในเมืองนี้ด้วยวิ่งในเมืองนี้ไปเมืองอื่นก็ได้ฮะต่อไปคือ2030อีก10ปีนะฮะโอ้ยเมืองใหญ่ๆเกือบทั่วโลกเลยครับประกาศหมดเลยเช่นออคแลนด์ของนิวซีแลนด์เคปทาวน์แอฟริกาบาร์เซโลนาลอสแอนเจลิสซีแอตเทิลลอนดอนบรัสเซลอะไรทั้งหมดเลยเต็มไปหมดเลยฮะที่ประกาศอีก10ปีข้างหน้าอย่างนี้นะฮะอันนี้คือแนวโน้มโลกที่กำลังจะเปลี่ยนไปคราวนี้ถ้าเราไม่รู้แนวโน้มโลกแล้วอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยังจะทำแต่รถ ICE ยังจะทำไฮบริดเพื่อนประกาศไปแล้วบอกว่าคนจะซื้อเราเนี่ยเขาเอาแต่รถยานยนต์ไฟฟ้าพันแท้ไอเราเนี่ยยังจะผิดพันนี้อยู่เห็นไหมฮะมันอาจจะไม่สอดคล้องนี่คือรถยนต์ปัจจุบันนี้ฮะ ICE คือรถสนับใช้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันใช้แก๊สนะครับแต่อันนี้ยังไม่น่าตกใจนะฮะเพราะอันนี้เป็นเทรนด์โลกครับใช่ไหมฮะแต่ที่น่าตกใจคืออย่างนี้ฮะผมใช้ศัพท์ว่าศึกชิงเจ้าเอเชียน EV ครับในอดีตประเทศไทยเนี่ยเป็นอาเซียนดีทอยแห่งอาเซียนด้านรถ ICE คือรถสันดาปภายในภารกิจของประเทศไทยที่จะไม่ให้ยานยนต์ไฟฟ้าตกงานหรือเจ๊งหรือต่างชาติย้ายหนีประเทศอื่นหมดเราต้องเปลี่ยนอุตสาหกรรมให้ทันยุคพอดีเปลี่ยนมาเป็นเอเชียน EV ครับนี่เป็นภารกิจแต่ครั้งนี้ปรากฏว่าไงฮะมันไม่ง่ายแล้วครับตอนนี้ถ้าแต่ก่อนนะฮะมาเลเซียเวียดนามสิงคโปร์เนเธอร์แลนด์เขาไม่ได้มาแข่งกับเราจริงจังแต่ตอนนี้นะครับทุกประเทศประกาศนโยบายหมดครับว่าเขาจะกลายเป็นเขาจะพัฒนาตัวเองเป็นเอเชียน EV ฮับแทนประเทศไทย4ประเทศแล้วฮะแล้วเขาเดินหน้าแล้วด้วยนะครับประกาศแล้วเขาเดินหน้าสร้างโรงยานยนต์อุตสาหกรรมอะไรเยอะแยะไปหมดครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าห่วงมากที่สุดเขาประกาศว่าเช่นมาเลเซียเวียดนามเขาจะประกาศว่าเขาจะขึ้นเบอร์2ของโลกรองจากจีนเพราะฉะนั้นถ้าประเทศไทยเขาเริ่มไปถึงไหนแล้วก็เขาก็เริ่มไปไกลกว่าเราคือถ้าเริ่มตอนนี้นะฮะต้องบอกว่าเขายังสู้ไทยไม่ได้อ๋อแต่เขาประกาศว่าจะเป็นเบอร์2แล้วเพื่อนแล้วเขาเริ่มเดินหน้าไปแต่ถ้านโยบายนะเขาชัดกว่าเราครับถ้านโยบายนี่ออกมาแล้วชัดกว่าเราเช่นแบบสิงคโปร์เนี่ยเขาก่อนเล็กเขาก็บอกว่าอีก20ปีรถเก่ารถใหม่ต้องเป็นรถยานยนต์หมดเพื่อให้เพิ่มปริมาณความต้องการจะได้อุตสาหกรรมจะได้คุ้มค่าทำแต่คำประกาศที่หลายๆประเทศที่คุณหมอได้กรุณาเล่ามาเนี่ยว่าจะหยุดการใช้รถยนต์แบบเก่าเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยมันปรากฏว่ามันไม่มีญี่ปุ่นกับเกาหลีจีนเลยญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเขากำลังอยู่ในช่วงบางครั้งก็ออกข่าวว่าอาจจะ2035อะไรเงี้ยเขายังไม่ประกาศชัดเจน
รวมทั้งประเทศจีนที่พัฒนายานยนต์ไฟฟ้าสูงสุดเขาก็ไม่ฟันธงเนื่องจากประเทศเขากว้างใหญ่มากเขายังไม่ฟันธงแต่ความก้าวหน้าเขาเช่นในเรื่องอุตสาหกรรมเช่น2040เนี่ยเมืองไหหนานของประเทศจีนต้องเป็น ZEV ครับแต่ว่าเขายังไม่ประกาศทั้งประเทศเขาแต่ว่าอีกไม่นานแล้วครับเพราะว่าเทรนด์โลกกำลังมีการประกาศมีการเปลี่ยนแปลงเช่นอังกฤษเดิมประกาศว่าจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้ารถใหม่ทั้งประเทศ2040ปีนี้ประกาศใหม่แล้วครับเป็น2035แล้วลดมันเร็วขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่ามันพบคือดิจิตอลเนี่ยในยุคโลกยุคดิจิตอลเนี่ยการค้นพบการสร้างอะไรที่ต่อเนื่องในระบบดิจิตอลเนี่ยมันจะรวดเร็วใช่ครับการดิสรัปก็จะตามมาอย่างรวดเร็วครับคือต้องไม่กระพริบตาใช่ฮะในการติดตามไอ้ความเคลื่อนไหวต่างๆใช่ครับเช่นเดียวกับรถยนต์ไฟฟ้าที่จะมาดิสรัปรถยนต์แบบเก่าต่อไปเนี่ยก็ตอนนี้อย่างอเมริกาเนี่ยเขาวางเป้าไว้ยังไงฮะในการใช้อะฮะใช้เพราะว่าอีลอนมัสก์เนี่ยเขาผลิตในเรื่องแบตเตอรี่ 100% ใช่ไหมใช่ครับใช้แบตเตอรี่ 100% ใช่เขาเป็นรถยานยนต์ไฟฟ้าเทสลายี่ห้อเทสลาใช่ครับที่ถือว่ามีสมรรถนะเทียบเท่ารถซุปเปอร์คาร์ได้เลยใช่ครับฮะของสหรัฐอเมริกาพูดถึงเรื่องเทสลานะฮะครับเทสลาโดยมีอีลอนมัสก์นะฮะครับคือเขามีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไปข้างหน้าครับเช่นเขาประกาศเรื่องเทสลาแบตเตอรี่เดย์ครับนะฮะก็คือการปฏิวัติแบตเตอรี่ของรถยานยนต์ไฟฟ้าครับว่าสามารถที่จะวิ่งได้ถึงล้านไมล์ซื้อแบตเตอรี่ตัวหนึ่งวิ่งได้ถึงล้านไมล์พูดง่ายวิ่งจนรถพังก็ยังแบตเตอรี่ใช้ได้แบตเตอรี่ปัจจุบันนี้ของรถยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยครบ5ปีก็ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ตอนนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วก็คือของเทสลาแล้วก็หุ้นนะฮะเทสลาเนี่ยเพิ่งผิดรถจะไม่กี่คันเองนะครับบริษัทใหญ่ๆของ Toyota ของ Nissan อะไรผิดรถเป็นล้านคันหลายล้านคันต่อปีใช่ไหมฮะมูลค่าหุ้นของ Tesla บริษัทเดียวเท่ากับของ Toyota Nissan รวมกันหมดฮะทั้งที่ Tesla ผิดรถหลักหมื่นคันเองฮะเพราะว่าซื้ออนาคตคนซื้ออนาคตหุ้นขึ้นมหาศาลรู้ว่า Tesla ของ Elon Musk เนี่ยมีเทคโนโลยีใช่ครับที่เหนือกว่าของญี่ปุ่นฮะคราวนี้พูดถึงDisruption นี่แปลความหมายคือเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพลิกผันอย่างหน้ามือไปหลังมือจะพูดว่า EV Disruption คือการพลิกผันการที่จะต้องมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกเนี่ยมันจะเกิดมาจากอะไร อันนี้จุดที่สำคัญนะจุดสำคัญก็แรงผลักดันแรงผลักดันสำคัญมาจากแบตเตอรี่ Disruption ก็คือการเปลี่ยนแปลงแบตเตอรี่เนื่องจากรถไฟฟ้าที่มันแพงอยู่ตอนนี้นะฮะมันแพงเพราะแบตเตอรี่ครึ่งนึงราคาครึ่งนึงดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของแบตเตอรี่นี่มันมี disruption เร็วมากครับตอนนี้ราคามันตกลงมาเป็นเคิร์ฟอย่างนี้นะครับนะฮะถ้าเมื่อไหร่ที่แบตเตอรี่ disrupt ในคุณภาพครับราคากับอายุใช้งานเช่นตอนนี้หลังจาก Tesla ประกาศนี่แสดงว่ามาครบหมดละยังเหลือแต่ราคาอย่างเดียวแล้วราคานี่อีกไม่เกิน 3-4 ปีก็จะต่ำลงมาอีกตามเคิร์ฟเพราะตัวแบตเตอรี่ถูกลงแล้วอีกหนึ่งคือมันมีการแข่งขันเรื่องผิดแบตเตอรี่มากถ้าคิดดูฮะยานยนต์ทั่วโลกผิดกี่ล้านคันต่อปีใช่ไหมฮะแต่ว่ายานยนต์ไฟฟ้าต่อไปถือว่าทุกคันเป็นยานยนต์ไฟฟ้าหมดค่าแบตเตอรี่ครึ่งหนึ่งแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลค่ามหาศาลเพราะบริษัททั่วโลกแข่งขันกันผิดแบตเตอรี่ต่อไปอาจจะมีแบตเตอรี่รุ่นใหม่นะครับที่ไม่ใช่รุ่นที่เทสลาประกาศนะฮะไต้หวันก็ผิดรุ่นที่เทสลาประกาศเนี่ยทราบข่าวว่าไต้หวันผิดได้ก่อนนะฮะแต่เขาไม่ได้โม้ออกมาอะไรอย่างนี้นะครับอ๋อไต้หวันครับคราวนี้ต่อมานะครับเมื่อเกิดแบตเตอรี่ disruption มันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นมันจะทำให้รถไฟฟ้ากับรถ ICE ราคาเท่ากันวันไหนที่รถ2อย่างนี้ราคาเท่ากันทุกวันนี้รถไฟฟ้ามันแพงกว่าเมื่อไหร่ที่มันราคาเท่ากันโดยมีคุณภาพแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวเลยเมื่อนั้นนะครับจะเกิด EV disruption ที่ลามไปทั่วโลกมันจะลามไปทั่วโลกเหมือนกับขึ้นซูนามิมาถึงวันนั้นผมถามว่าใครยังจะซื้อรถ ICE ใช้เพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วรถแบตเตอรี่มันถูกกว่าฮะไม่ต้องเติมน้ำมันไม่ต้องเติมน้ำมันก็คือค่าใช้จ่ายต่อกิโลสมมติว่าเรารถเก๋งเรากิโลละ2 บาทพอรถ EV เหลือ30กว่าตังค์
ต่อกิโลสองก็คือมันไม่มีน้ำมันเครื่องครับการซ่อมบำรุงก็ถูกกว่าเยอะก็นึกถึงไอ้พัดลมก็แล้วกันไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองอะครับนึกถึงพัดลมครับผมคือไฟฟ้าเข้าไปปั่นมอเตอร์ใช่ครับแล้วมอเตอร์ก็ไปปั่นพัดลมครับผมแต่ของรถยนต์เนี่ยมอเตอร์จะไปปั่นล้อปั่นล้อแค่นั้นเองแล้วความเวลาเร่งก็เร็วกว่ารถนี่นะฮะเพราะว่าไม่มีไอ้นี่นะไม่มีไอ้ระบบเกียร์คือเร่งจากคันเร่งไปสู่อันนี้มอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้าเลยครับผมทีนี้เราเห็นแล้วนะฮะว่าตัวแบตเตอรี่จะเป็นตัวตัดสินว่าคลื่นเซนามิของการใช้ยานไฟฟ้าจะมาถึงประเทศไทยเมื่อไหร่อันนี้คือคำถามนะฮะเพราะเราจะได้คอยติดตามอ๋อถ้าราคาแบตเตอรี่มันลงเรื่อยๆมาแล้วคำตอบนะครับทั่วโลกมีสถาบันมาประเมินราคาแบตเตอรี่ที่ค่อยๆลดลงนะฮะปรากฏว่าตอนนี้นะฮะคำทำนายมันถอยหลังเรื่อยครับล่าสุดตอนนี้นะคือถอยเวลาหดเวลาไปเลยตอนนี้เขาคำนวณว่าอีกประมาณ 3-4 ปีข้างหน้าแบตเตอรี่จะถูกลงจนราคารถไฟฟ้ากับรถ ICE รถขนาดภายในราคาเท่ากันแสดงว่าปี2566กับ2567วันนั้นนะครับจะเป็นวันที่มี EV disruption ใครปรับตัวไม่ทันไปแน่แต่คือถึงกระนั้นการลดมาเหลือ 3-4 ปีนี่พออีกสัก 4-5 เดือนหรือ1ปีพบข้อมูลใหม่มันอาจจะถอยมาอีกถอยลงมาอีก 2-3 ปีก็ไม่รู้แต่ตอนเนี้ยทุกค่ายก็คาดกันประมาณ 3-4 ปีฮะไอ้ตรงนี้คราวนี้เทคโนโลยี disruption การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเนี่ยผมจะย้ำว่ามันไม่เคยปาณีต่อประเทศใดใช่ครับไม่เคยปาณีต่อเอกชนใดคือจะทำลายของเก่าหมดใช่ฮะอย่างสิ้นเชิงเช่นตัวอย่างนะฮะโนเกียล้มทั้งยืนครับทั้งประเทศที่ผิดโนเกียนี่ล้มทั้งยืนครับโกดักเห็นไหมฮะครับล้มทั้งยืนแล้วล้มเร็วมากเป็นรายที่โดนเป็นบริษัทเป็นไอ้ผู้ผลิตรายแรกที่โดนในกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปดิจิตอลดิจิตอลเข้ามาทำลายซึ่งโกดักเนี่ยบ้านปลายของโกดักบริษัทที่มีมูลค่ามหาศาลอันดับต้นๆของโลกนะครับหลายสิบปีติดกันเนี่ยปิดฉากสุดท้ายด้วยการไปที่ศาลล้มละลายใช่ครับนะฮะเพราะว่าโกดักไม่เชื่อว่ากล้องดิจิตอลเนี่ยซึ่งตัวเองเป็นผู้ที่คิดค้นแล้วก็หามาในสมัยยุค20ปีก่อนนะฮะว่ากล้องที่จะเกิดขึ้นในสมัยใหม่เนี่ยถ้าเป็นระบบดิจิตอลเนี่ยมันจะเข้ามาแทนระบบปริ้นกระดาษแบบเดิมได้ยังไงนะฮะก็เขาก็พบแต่ว่ามันจะต้องเป็นกล้องที่ตัวใหญ่มากแล้วก็มีความจุน้อยเพราะเขาไม่เข้าใจว่าระบบดิจิตอลเมื่อค้นพบจุดกำเนิดแล้วเนี่ยมันจะสามารถพัฒนาไปอย่างรวดเร็วได้นะโกดักก็เลยทิ้งโครงการนี้ไปเดินหน้าทำกล้องแบบเดิมต่อไปแล้วอีกอย่างที่เขาวิเคราะห์ว่าโกดักเนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นตัวอย่างให้เห็นก็คือคิดเรื่องสินค้าตัวเองผิดไปโกดักเนี่ยเขาคิดว่าเขาขายความขายกระดาษและก็สารเคมีที่เกี่ยวกับการใช้กับฟิล์มนะฮะแต่จริงๆเนี่ยโกดักเนี่ยเป็นบริษัทที่ขายความทรงจำนะความทรงจำก็คือการใช้กล้องถ่ายรูปและบันทึกเพราะฉะนั้นจะต้องพัฒนากล้องให้ล้ำยุคทันสมัยตรงนี้ต่างหากแต่โกดักไปคิดว่าตัวเองขายกระดาษอัดรูปแล้วก็ฟิล์มโกดักนะฮะนี่ก็ขอท่านคุณหมอพอดีมีหนังสืออันหนึ่งที่ผมได้เปิดไปได้อ่านก็ดีมากเลยคือระบบดิจิตอลเนี่ยมันอย่างที่คุณหมอได้ช่วยบอกไว้ว่ามันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่เก็บของเก่าไว้ครับผมของเก่านี่จะถูกทำลายทิ้งไปโดยสิ้นเชิงใช่ฮะแล้วเทคโนโลยีรถเนี่ยมันจะแตกต่างกับเทคโนโลยีอื่นๆจากไอ้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารไหมคืออีกอย่างหนึ่งก็คือแบ่งปันกันฟรีเนี่ยครับผมรถยนต์เนี่ยเทคโนโลยีรถยนต์มันจะแบ่งปันกันอย่างนี้ได้ไหมครับครับคืออย่างนี้ฮะผมขออนุญาตต่อเรื่องเดิมต่อนิดนึงครับคือการ disruption ด้านเทคโนโลยีไม่เคยปราณีใครตัวอย่างคือโกดักกับโนเกียที่เห็นชัดเจนนะสิ่งที่ผมห่วงตอนนี้ห่วงว่ามันจะเกิดกับดีทอยของอาเซียนออฟไทยแลนด์นี่แหละฮะถ้าเราปรับตัวไม่ทันเพราะอุตสาหกรรมนี้คิดดูนะฮะผิดรถ2ล้านล้านคันมูลค่าคันนึงเกือบล้านนะครับเพราะงั้นพูดง่ายผิด
2ล้านล้านบาทต่อปีครับแรงงานหลายแสนคนเพราะถ้าเราปรับตัวไม่ทันเนี่ยประเทศไทยเจ๊งแล้วจะทำยังไงเงินจำนวน2ล้านล้านล้านครับผมคือไม่รู้เท่าไหร่นะใช่ฮะก็จะหายไปจะหายไปเนื่องจากว่าเราตามยุคสมัยไม่ทันคนจะตกงานเท่าไหร่กี่แสนหลายแสนคนเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลครับเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนที่ต้องช่วยกันทำให้ความเป็นไทยแลนด์เอเชียน ICE Hub เดิมต้องมาเปลี่ยนเป็นเอเชียน EV Hub อย่าให้ประเทศอื่นในข้างๆบ้านเราเนี่ยชิงไปต่อหน้าต่อตาเพราะถ้าเขาชิงไปได้มาถึงอุตสาหกรรมเราเจ๊งนะครับครับถูกไหมฮะในเมื่อเขาชิงไปได้หมดแล้วเราจะไปผิดตรงใครครับอันนี้คือปัญหานะครับแล้วอีกปัญหาหนึ่งกรณีของเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะฮะที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายให้ในประเทศเราวิจัยศึกษายานยนต์ไฟฟ้าแบบพันแท้นะฮะครับเราไปบอกว่าเอ้ยเรามีบริษัทญี่ปุ่นมีบริษัทต่างอยู่เยอะเขาบอกว่าเขาผิด ICE ไว้เยอะแยะแล้วเขาบอกว่างั้นก็ผิด ICE ผสมกับไฮบริดผสมกับปลั๊กแอนไฮบริดเป็นหลักก่อนรถ BEV รถไฟฟ้าแท้ค่อยๆทำปรากฏว่าอะไรรู้ไหมฮะถ้าถือว่าท่านคิดอย่างนี้ถึงเวลาแบบที่ผมว่าอีก4ปีนะฮะราคามันเท่ากันเราไม่ได้วิจัยเต็มที่เราอาจจะแพงกว่าเทคโนโลยีสู้อาเซียนไม่ได้ครับตอนนี้นะครับจีนรถที่นำเข้าจากประเทศจีนเฉพาะรถไฟฟ้านะครับถูกกว่าภาษี 0% เพราะตัวอย่างได้สิทธิเขตสิทธิ FTA FTA ครับตอนนี้นำเข้าจากจีนถูกกว่านิสสันทันทีแล้วครับนะฮะแล้วต่อไปนำเข้าจากเวียดนามนำเข้าจากมาเลเซียที่เขาเร่งผิดอยู่เนี่ยอีกไม่นานก็ผิดได้วินฟาสเข้ามาจากเวียดนามรถเข้ามาจากมาเลเซียภาษี 0% ครับปรากฏว่าการที่มีภาษี 0% เนี่ยสมัยก่อนคนไทยคิดไม่ทันไม่นึกว่ามันจะบูมกับรถไฟฟ้ารัฐบาลเลยไปตกลงกับเขาว่าถ้ามียานยนต์ไฟฟ้าภาษี 0% นะฮะตอนนี้ก็เปลี่ยนไม่ได้ละเปลี่ยนยากแล้วปรากฏว่าท่านทราบไหมฮะตอนนี้นะรถ EV ที่ผิดในประเทศไทยมันแพงกว่าครับครับเพราะอะไรเพราะว่ารถที่ผิดในประเทศไทยต้องซื้อมอเตอร์จากต่างประเทศเข้ามาต้องซื้อแบตเตอรี่เข้ามาตอนนี้มีภาษีครับค่ามอเตอร์ครับแบตเตอรี่ที่นำมาประกอบมันมีภาษีครับพอเอามาประกอบประกอบเป็นตัวรถมันก็แพงกว่านำเข้าเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาที่รัฐบาลต้องรีบแก้ครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องตัดสินใจให้ดีเลยถ้าไม่ดีเนี่ยพังอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยตอนนี้อย่างจีนเนี่ยมีหลายยี่ห้อโดยเฉพาะยี่ห้อ MG ครับผมนะนี่เอ่ยถึงได้เพราะว่ามันเป็นรถที่นำร่องเข้ามาบุกตลาดรถไฟฟ้าบ้านเราเลยแล้วก็ราคาถูกถูกครับแล้วถูกกว่าประเทศอื่นครับผมแล้วประเทศอื่นก็เสียเปรียบดีที่จะนำเข้ารถไฟฟ้ามาบ้านเราอย่างนี้มันเขาจะมีปัญหากับในเรื่องนี้ไหมฮะคืออย่าง BMW เนี่ยผมอ่านข้อมูลดูปรากฏว่าต้องเสียภาษี 80% ของราคารถใช่ไหมครับอันนั้นคือรถICE ฮะอ๋อรถปกติรถแบบเก่าถ้าเป็นรถยานยนต์ไฟฟ้ามันก็จะมีรายละเอียดเยอะนะฮะอาจจะเสียภาษี 20% จากญี่ปุ่นเสียภาษีอย่างนี้ 20% 30% จะอยู่ในระดับประมาณนี้นะฮะก็ทำให้แพงกว่าจีนไปตามเปอร์เซ็นต์ที่เสียภาษีตัวอย่างอย่างหนึ่งบริษัทนิสสันนันเข้ารถนิสสันลีฟที่มาขายอยู่ในเมืองไทยล้านสองตอนนั้นขายดีเพราะอะไรถูกกว่าเพื่อนแล้วถูก MG นำเข้าตูมเดียวเหลือล้านหนึ่ง นิสสันชิดซ้ายตอนนี้ MG รุ่นใหม่เหลือ 900,000 แล้วครับครับเนี่ยรุ่นใหม่แล้วก็จะมีรุ่นต่างๆที่ผิดออกมาอีกคราวนี้ขออนุญาตพูดถึงเทคโนโลยีครับที่มาควบคู่กับยานยนต์ไฟฟ้าแต่ ICE ก็ทำเหมือนกันแต่มันไม่เด่นเท่าเขาเรียกว่าเทคโนโลยีผมใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษนะ ACES ACES ACE นะ S มันควบคู่พัฒนาคุณ A คืออะไรคือระบบอัตโนมัติตอนนี้ยานยนต์ไฟฟ้านะฮะมันจะมีติดกล้องอยู่รอบตัวแล้วครับครับขับเคลื่อนโดยไม่ต้องมีคนขับครับเพราะฉะนั้นมันจะมาคู่กับยานยนต์ไฟฟ้านะฮะก็เป็นอัตโนมัติระดับ1 2 3 4 5ตอนนี้ประเทศจีนทดลองวิ่งแล้วฮะรถแท็กซี่ที่ไม่มีคนขับวิ่งได้อยู่ในเมืองเขาทดลองวิ่งไปแล้วเนี่ยฮะอันนี้หนึ่งคืออัตโนมัตินะฮะต่อไปเรื่องตัว S คือตัวแชร์ดิ้งแต่กิจฐานนะฮะแชร์กันอันนี้คือระบบรถไฟฟ้าครับในอนาคตรถไฟฟ้า
มันก็จะแชร์กันเพื่อให้ประหยัดค่าเดินทางแชร์ระหว่างคนนั้นคนนี้ไปเส้นทางเดียวกันเพราะมันควบคุมในระบบอัตโนมัติหมดผมจะเดินทางจากนี่ไปยังดอนเมืองมีคนแชร์มาว่าโอ้พอดีเขาจะไปขึ้นที่เส้นทางผมพอดีไปดอนเมืองก็แชร์กันเลยก็ขึ้นรถด้วยกันยิ่งถ้าเป็นรถแท็กซี่ขับเคลื่อนอัตโนมัติเราแชร์ได้เราก็เสียค่าแท็กซี่เหลือครึ่งเดียวอย่างนี้นะมีการแชร์กันนะซึ่งระบบอัตโนมัตินี่ต่อไปคือระบบ C นี่คือคอนเน็กเชื่อมต่อสมมติว่าจะไปชาร์จอย่างเงี้ยฮะสามารถกดขึ้นได้เลยว่าที่เดินทางข้างหน้าอีก15กิโลเมตรมีสถานีชาร์จแล้วก็จองคิวก็บอกว่าว่างเวลานี้ตรงกับเวลาเราพอดีอย่างเงี้ยก็แวะมารับคอนเน็กเข้าไปมันจะเป็นระบบอัตโนมัติเชื่อมต่อกันเลยนี่คือระบบที่มาควบคู่กับยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งมันจะเปลี่ยนไปพร้อมๆกันเป็น disruption อีกแบบนึงแต่ยังเป็นเรื่องย่อยเรื่องหลักก็คือราคาแบตเตอรี่ที่ถูกลงนะฮะเพราะถ้าเราถ้าสมมติว่าเราชัดเจนในเรื่องการผลิตแบตเตอรี่แล้วเนี่ยครับผมราคาที่เกิดขึ้นจากการผลิตในประเทศไทยเนี่ยจะมีราคาที่จะสู้ถูกกว่าต่างชาติอย่างจีนได้ไหมยังยากครับยังยากแต่ว่าพอทำได้มันอยู่ที่ปริมาณถ้าสมมุติว่าทุกประเทศไทยมีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเยอะมากแบบสิงคโปร์เขาถึงประกาศว่าภายใน2040เขาห้ามรถ ICE เลยก็เพื่อจะเพิ่มปริมาณภายในประเทศเขาไงมันถ้าประเทศไทยกำหนดนโยบายใหม่ให้ชัดเจนว่าจะต้องเป็น ZEV ในปีไหนเป็นยานยนต์ไฟฟ้าในปีไหนอย่างเงี้ยเอกชนก็จะก้าวไปทิศทางนั้นทันกำหนดยังไงครับที่ถูกเนี่ยต้องเอาบอกว่าอนุกรรมธิการทั้งคณะ30คนที่มีคุณหมอเป็นประธานใช่ที่อนุกรรมการอยู่เราได้เสนอนโยบายใหม่รัฐบาลว่าขอให้รถยนต์จดทะเบียนใหม่ทุกคัน 100% ในประเทศไทยในอีก15ปีข้างหน้าคือปี2035ต้องเป็นรถยานยนต์ไฟฟ้าไร้มลพิษถ้าถึงอีก4ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้าราคามันเท่ากันไม่มีใครจะไปซื้อไฮบริดแล้วครับไม่มีใครจะไปซื้อปลั๊กอินไฮบริด